Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับหัวข้อใหม่ๆนะครับนั่นก็คือโหมดซอมบี้นะที่กำลังมานะเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูวิดีโอของเซิร์ฟนอกก่อนนะครับว่าโหมดซอมบี้เป็นยังไงครับแน่นอนครับว่าพี่แมวมีหลักฐานนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะเปิดคลิปให้ดูนะน้องก็รับชมคลิปไว้ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็หลังจากที่น้องๆเพื่อนๆนะฮะดูคลิปจบเนาะแน่นอนว่าโหมดซอมบี้นี้เนี่ยดีกว่าโหมดเก่าแน่นอนครับโหมดเก่าเนี่ยพี่เมียวจะเอาให้รู้ไปดูนะครับโหมดเก่าคือเป็นโหมดขับรถซอมบี้นะครับของฮาโลวีนใช่ป่ะครับที่ขับรถแล้วก็ไปชนซอมบี้ข้างทางอะครับก็คือแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่คือแบบหลายคนไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถ้าเราได้ดูวิดีโอนี้คือไปแบบว่าคือมันน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับมันมีทั้งให้ยิงคนแล้วก็ยิงซอมบี้ด้วยแล้วก็ซอมบี้ก็ใส่ชุดแนวเทศกาลคริสต์มาสเนาะก็เดี๋ยวพี่เราคิดว่าเนี่ยน่าจะมันนะสำหรับภาคนี้นะครับโอเคนะเราก็มาอยู่กับหัวข้อหลักๆนะครับก็คือหัวข้อที่1ก็คือหน้าเข้าเกียร์นะครับพี่เมียจะให้ดูนะครับมันเขียนว่าซอมบี้โหมดนะฮะหรือมันเขียนว่าไอซอมบี้โหมดแล้วก็อะไรข้างล่างนะครับพี่เมียไม่แน่ใจว่าโหมดนี้มันจะใช้เป็นโหมดทางด้านของโหมดชำระบาปหรือโหมดเกาะสวรรค์หรือเปล่าในการมาเป็นโหมดซอมบี้นะก็เนี่ยไม่แน่ใจนะแต่แน่ๆก็น่าจะมีครับถ้าดูจากภาพนี้ก็โอกาสที่จะเข้ามาก็ 100% เลยนะน้องๆพี่เรียกว่าพี่เมียวก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับโหมดซอมบี้พี่เมียวจะทําคลิปมาให้น้องๆดูนะครับโอเคนะเราก็มาดูภาพกันนะครับภาพว่าแต่ละภาพนี้คือถ้าในความหมายพี่เมียวคือโหมดซอมบี้นี่คือแบบคือมันต้องยิงซอมบี้แบบมันเหมือนพับจีโมบายหรือเหมือนเรียกว่าแบบพับจีต้นตำรับอะพับจีในคอมอะครับก็คือแบบยิงซอมบี้อะแล้วก็แบบเอาแบบว่าจับเวลาหรือฆ่าซอมบี้ให้เยอะที่สุดแล้วได้ของได้อะไรเงี้ยเพราะว่าซอมบี้แบบโหดอ่ะเนาะก็แบบว่าพี่เมียวก็อยากให้มีแบบว่าน่ากลัวหน่อยซอมบี้เนาะน้องๆเนาะโอเคนะเดี๋ยวพี่เมียวก็จะมาให้ดูนะครับก็ทางด้านของที่ตั้งนะฮะในเกมนะฮะก็ทางด้านของไอ้ซอมบี้นะครับซอมบี้นี่มีทั้งหมด4แบบนะครับแบบที่1นะครับก็คือ2แบบแรกนั่นคือซอมบี้ก็จะเป็นซอมบี้ทางของมือเขียวหรือมือใหญ่ๆนั่นเองนะครับผมก็แบบว่ามือแบบว่าใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็นท้องโตนะครับเรียกว่าท้องโตแบบว่ากินเยอะนะครับก็ตัวเขียวๆเนาะก็เหมือนเป็นแบบว่าซอมบี้แบบว่าแนวซอมบี้พิษอะฮะเรียกว่าซอมบี้แบบสกัดพิษอะไรเขียวๆนะน้องๆเนาะโอเคนะแบบที่สองพี่มาจะให้ดูภาพนะครับก็ได้เป็นซอมบี้แนวๆกับใส่ชุดซานตาคอสนะครับก็เข้าทีมนะไอตัวเนี้ยโอกาสที่ถ้าเราเห็นในคลิปจะมาตัวนี้โอกาสที่จะมาก็ค่อนข้างที่จะสูงสีนะครับผมค่อนข้างที่จะ 100% เลยเนาะก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นทางของใส่ชุดนักดับเพลิงเนาะก็โอ้โหสวยจริงฮะสำหรับโหมดซอมบี้นี้คือพี่แมวไม่แน่ใจว่าซอมบี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าโหมดเกาะกลุ่มหรือเปล่าแบบว่าเกาะกลุ่มแล้วให้เราไปยิงยิงแบบว่ามันยืนเป็นกลุ่มๆนะไม่ได้ยืนแบบเป็นเดี่ยวๆแบบยืนเป็นกลุ่มๆแบบให้เราแบบเดินไปล่าแล้วแบบมันวิ่งมาลุมเราเงี้ยมันน่าจะมันนะพี่แมวบอกว่าความคิดที่แมวคิดว่าซอมบี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าเล่นนะถ้าเจมกล้ามาทำพี่แมวก็กล้าเล่นนะครับผมเรียกได้ว่าอ่ะของใหม่แล้วกันเรามาดูกันทั้งของใหม่กันเนาะก็ของใหม่นะน้องๆก็ของใหม่คิดมาดนะก็แมวจะให้ดูทั้งของที่ย้อมนะที่ย้อมของชุดจราชนนั่นเองนะครับคือเรียกว่าเป็นที่ย้อมชุดหัวโจ๊กเกอร์นั่นเองครับปกติชุดจราชนตอนนี้มีแค่สีเดียวสีเขียวนะครับแต่มันจะมีทั้งของแม่พิมพ์นะฮะเหมือนชุดก็อตจิที่มันสามารถเอาไปย้อมเป็นสีอื่นๆได้แล้วก็เพิ่มความสวยเนาะแน่นอนครับก็ที่ย้อมนี้ก็สามารถย้อมชุดล่าทรชนเนาะทั้งหมด3สีเนาะตอนแรกสีเดิมสีเขียวนะครับก็จะมีสีแดงสีม่วงสีเหลืองนะครับที่พี่แมวเคยบอกคลิปที่แล้วเนาะก็เรียกว่าสีแดงนี่พี่แมวโดนใจมากครับเรียกว่าเป็นการย้อมได้ค่อนข้างที่จะสวยเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับก็เราดูของแจกของสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกเนี่ยของแจกค่อนข้างที่จะแจกเยอะมากครับแจกเซิร์ฟนอกคือแจกเป็นทางด้านของทรงผมนะฮะ
ทรงผมสีฟ้าเหมือนโมกุลอ่ะเออเขาน่าจะเป็นของประเทศจีนหรือไม่ก็ญี่ปุ่นอ่ะคือภาษามันออกแนวจีนๆหรือไม่ก็ไต้หวันหรือเวียดนามอาจจะใช่นะพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็น3ประเทศนี้แต่พี่เมียวว่าโอกาสที่ไปเป็นทางด้านของเวียดนามเขาจะสูงนะครับก็ทรงผมสีฟ้าเนาะเหมือนโมกุลอ่ะน้องๆคือแบบสวยจริงนะฮะน้องๆเรียกได้ว่าคือพี่เมียวก็อยากเล่นแหละนะน้องๆเลยพี่บอกเลยว่าของจริงนะฮะก็พระอ้าวเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับก็คือของขวัญเนาะเรียกได้ว่ากิจกรรมคริสต์มาสที่กำลังจะมาเร็วๆนี้เรียกว่าโอ้โหแม่งแจกเยอะกว่าช่วงฮาโลวีนอีกนะครับก็เรามาดูนะครับว่ามันจะแจกอะไรบ้างครับก็เรามาดูจากภาพแรกนะครับมันก็จะแจกทางด้านของแจกทางด้านของรูปนะฮะรูปภาพนะเรียกว่าแจกรูปภาพแล้วก็พื้นหลังภาพแบบแนวคริสต์มาสเนาะแบบว่าสวยๆหน่อยเนาะเรียกว่าตอนนี้ก็มีนะครับตอนนี้ก็มีในส่วนให้ส่วนในลัคกี้ของไอชุดใหม่อ่ะไอชุดหมีกับไอชุดทหารคุกกี้อ่ะแต่อันนี้ก็สายฟรีนะแน่เป็นของสำหรับสายฟรีสำหรับล็อกอินหรือเล่นอะไรเนาะก็เรามาดูกันของไอรูปที่2นะครับก็คือด้านของชุดตัวใหม่นะโอ้โหโคตรเท่ครับชุดแนวหุ่นยนต์สีเขียวๆนะครับตัวผู้หญิงก็เป็นชุดแบบว่าเขียวๆแบบว่าชุดหุ่นยนต์กึ่งแบบใส่เสื้อกันหนาวเสื้อคลุมใหญ่ๆแล้วก็แบบเป็นหูกระต่ายอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้คือแบบชุดหุ่นยนต์หรือตีมหุ่นยนต์ตีมเครื่องจักรคือมาเยอะมากครับตั้งแต่เรื่องขั้นอันที่5คือแบบมีแต่หุ่นยนต์ตามมาเลยน้องๆชุดผู้ชายก็เท่ไม่แพ้กันเลยนะชุดผู้ชายก็ดูแบบว่าเท่อยู่นะครับก็ชุดแบบว่าเขียวๆใส่ผ้าคลุมแบบแล้วก็ใส่เสื้อแบบเออชุดมันเหมือนว่าตีมหน้าหนาวแบบบวกกับเครื่องจักรนิดนึงอ่ะเออแม่งเท่จริงครับแล้วก็เรามาดูอีกภาพนึงก็คือเป็นหน้าของกล่องสุ่ม2019น่าจะเป็นของสุ่มเกี่ยวกับสุ่มสกินอาสุ่มแบบเป็นของเกี่ยวกับคริสต์มาสเลยแบบว่าอาจจะเป็นแบบชุดหรืออาจจะเป็นหมวกหรือจะเป็นแว่นหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคริสต์มาสอาจจะเป็นเงินเป็นกองไฟหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่กล่องครับแต่กล่องนี้ก็น่าสุ่มเหมือนกันครับถ้ามันออกมาดีพี่แม่ก็จะทำคลิปเปิดกล่องนี้นะครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับรูปที่2นะครับก็คือเรียกว่าราคาป้ายราคาลดชื่อเนาะก็คือที่เปลี่ยนชื่อใหม่นั่นเองนะครับของเซิร์ฟนอกเนี่ยลดเหลือ99เพชรนะครับจากราคา599เพชรแน่นอนครับเซิร์ฟไทยเนี่ยพี่แม่คิดว่า GM น่ะน่าจะเอามาลดราคาบ้างเนาะเพราะว่าบางคนก็อยากเปลี่ยนชื่อเนาะแต่ก็ต้องเติมถึง200กาเลน่าเชลเลยนะถึงจะหรือ200ทูเนาะก็กว่าจะได้เปลี่ยนชื่อนะค่อนข้างที่จะแบบว่าอุ้ยเอา200ได้ไปเติมไปซื้อเสื้อผ้าซื้อหมวกซื้อกล่องสุ่มมันจะคุ้มกว่านะก็แน่นอนครับถ้าลดเหลือ99ก็เติมเพียงแค่50บาทหรือ50วอลเล็ตหรือ50ทูนะก็ได้แล้วเนาะสำหรับไอ้กล่องเนี่ยนะฮะสำหรับไอ้เปลี่ยนชื่อครั้งนี้เนาะแล้วก็คือ GM ก็จะมีไอเทมด้วยนะครับเห็นมั้ยไอเทมเหลืองๆอ่ะพี่เมียวจำได้ว่ามันมาตอนแรกๆมันเป็นอัปเดตคือมันสามารถเอาสแตมป์เนี่ยไปแลกทางด้านของไอเหมือนเป็นไอเทมที่เปลี่ยนชื่อฟรีอ่ะเออพี่เมียวไม่ได้แลกไว้พี่เมียวแลกไม่ทันนะครับมันบั๊กเนาะก็ GM ก็แก้ไขแล้วเนาะน้องๆโอเคเนาะเราก็มาอยู่กับภาพที่2นะครับมันเป็นเหมือนเป็นภาพแจกว่าฮะมันได้เป็นแจกทางด้านของจากของฟรีอ่ะก็มีพวกสเก็ตบอร์ดพวกล่มพวกอะไรเนาะก็แน่นอนครับก็มันก็เหมือนเทศกาลฮาโลวีนแหละอันนี้ก็เป็นเหมือนน่าจะเป็นแบบว่าเล่นเก็บจบเกมนึงหรือล็อกอินก็ได้ของอะไรเงี้ยเออเนาะก็สวยนะสำหรับสเก็ตบอร์ดฟรีแล้วก็เป็นทางของล่มนะล่มนี่ก็กลับมาเป็นของคู่กับสเก็ตบอร์ดแล้วนะสำหรับของฟรีนะน้องๆเนาะพี่เอาคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันครับก็โอเคนะครับก็เรามาดูกับทางของโหมดใหม่นะเรียกว่าอีกโหมดนึงแล้วกันลองมาจากโหมดซอมบี้นะก็คือได้เป็นโหมดทางของโหมดตอนกลางคืนเหมือนเป็นคริสต์มาสแบบตอนกลางคืนแน่นอนครับฟรีไฟยังไม่มีโหมดตอนกลางคืนเนาะก็แน่นอนก็หลังจากโหมดซอมบี้มาแล้วพี่แมวคิดว่าโหมดตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะมาต่อๆกันนะแล้วพี่แมวก็จะให้ดูภาพนะฮะเป็นภาพเหมือนขับรถกำลังวิ่งนะครับแล้วก็ไอเทมที่ชี้เนี่ยนะฮะนั่นคือไอเทมเปลี่ยนชื่อฟรีนั่นเองนะครับแบบไอเทมเนี้ยมันสามารถน่าจะเอาแบบว่าเอาสแตมป์ไปแลกหรือเอาดาวโทเค็นไอสีเหลืองๆไอสีขาวๆที่เล่นจบเกมจากตุรกีอะฮะลัคกี้ของไอ้ไพ่โจ๊กเกอร์เขียวๆอ่ะก็สามารถเอาไปแลกเป็นไอเทมแบบเปลี่ยนชื่อฟรีเนาะก็คือแบบบางครั้งเปลี่ยนชื่อมันก็แพงไปนะครับก็อยากให้ GM ลดราคาเหลือ99เพชรเนาะหรือว่าน้องๆหนูๆเพื่อนๆจะได้เติมเนาะเปลี่ยนชื่อเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเปลี่ยนชื่อเราก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะแต่ก็เติมเปลี่ยนครั้งทีมันก็แพงเกินเนาะนะก็โอเคนะก็หลังจากที่แมวก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวพี่แมวก็จะมาสรุปข่าวใหม่ๆฮะก็โหมดซอมบี้ก็มีโอกาสที่จะมานะครับเดี๋ยวพี่แมวขอเปิดกล่องก่อนละกันเนาะได้ว่ากล่องมันเหลือละน้องพี่ก็เปิดกล่องก่อนละกันนะนะก่อนจบคลิปก็ไม่มีอะไรทับนะฮะขอเปิดกล่องเล่นๆก่อนละกันโอเคนะได้รองเท้าด้วยเนาะโอ้โหดวงดีจริงนะพี่เนี่ยโอ้โหพี่บอกเลยว่าดวงดี39นะพี่อ่ะไม่อยากจะคุยโอเคแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะโอ้รองเท้านี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยน้องๆพี่บอกเลยว่าเท่ดีนะฮะเท่ดีมีระดับก็โอเคนะครับก็พี่เมียก็น่าจะสรุปข่าวเกี่ยวกับที่กำลังจะมาก็เป็นโหมดซอมบี้อะโหมดซอมบี้กับของแก่คิดมัดที่กำลังมาใหม่ก็หลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะกดSubscribeแล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่า
ตอนนี้พี่แมวก็พยายามรวบรวมข้อมูลใหม่ๆมาให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนได้รู้ก่อนใครนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ